ปังไม่ไหวแล้วแม่แตงโมลุคใหม่เป๊ะทั้งหุ่นเป๊ะทั้งหน้าไร้ที่ติจริงๆสืบเนื่องจากดาราสาวแตงโมนีดาโดนพิษศัลยกรรมเส้นประสาทถูกตัดทำให้ปากเบี้ยวเวลาถ่ายภาพมุมตรงจะเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายภาพลงอินสตาแกรมเธอมักจะเซลฟี่มุมข้างตลอดโดยสาวแตงโมก็ได้เปิดใจว่าตอนนี้ปากก็ขยับได้บ้างแต่ก็อาจจะมีผิดรูปบ้างเล็กน้อยด้วยความที่มันยังไม่หายดี 100% ก็ต้องรอเวลารักษาไปอย่างเรื่อยๆล่าสุดหน้าของเธออาการก็ดีขึ้นมากๆกลับมาเกือบ 100% แล้วเรียกได้ว่าจะมุมไหนองศาไหนสาวโมก็เอาอยู่แล้วจ้าแถมเดี๋ยวนี้โลกสดใสเป็นสีชมพูอีกครั้งสาวแตงโมก็ดูสวยวันสวยคืนแฮปปี้สุดๆอย่างภาพล่าสุดอินสตาแกรมของเธอก็ทำเอาแฟนๆฮือฮาไม่เบาในชุดว่ายน้ำสีแดงบอกเลยว่าสวยแซ่บจนต้องรีบเข้าไปกดไลค์เอาใจรัวๆไปเลยค่ะ